จากคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยเชิญเลยครับโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวรองเท้าเก็บชื่อโอเคคือขอสมมติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีถ้าเกิดเรายังไปต่อได้คือโชว์ก็มันก็จะไปต่อถ้าเกิดอะไรขึ้นและเรายังสามารถวอนต่อก็คือโชว์มาสอนถือว่าโอเคแล้วฉะนั้นไม่ต้องไปกดดันอะไรกับผมมากนะถือว่าทำได้ดีแล้วโอเคทีนี้พี่ขอชมก่อนคือพี่รู้สึกว่าเราทำการบ้านของท่าเต้นแล้วก็การเปลี่ยนออกพิชชั่นของชไว้มาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าชไว้มันเปลี่ยนออกกันแบบท่าเต้นก็ค่อนข้างละเอียดเยอะการใช้มือการทำความเร็วค่อนข้างเยอะเราทำได้ค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าอยากเสริมมันเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้จริงๆนี่น่าจะเป็นเรื่องของ energy มากกว่าคือตอนนี้มันเท่ากันพี่รู้สึกว่ามันเป็นเส้นตรงเกินไปมันไม่มีเด็ดใดในหนึ่งมันก็แบบปึ๊บเบาหรือการหยุดอะไรชัดเจนกันมันมีหยุดก็จริงแต่มันเป็นการแบบหยุดเต้นอย่างนี้แล้วมันทำให้แบบภาพมันนิ่งเฉยๆมันเป็นอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับการเต้นผิดนะคือการเกี่ยวกับทำให้การเต้นมันมีกราฟในการเต้นมากขึ้นเฉยๆอันไหนแรงพอเท่ากันอันไหนเบาให้เท่ากันแต่ตอนนี้มันมาการกราฟเป็นนิ่งเฉยอันนี้ถ้าเพิ่มได้มันจะทำให้รู้สึกว่าดูมีอิมแพคมากขึ้นในการเต้นส่วนถ้าเรื่องอย่างนี้จริงๆเนี่ยอยากให้ระวังคือช่วงแบรกคือพี่ไม่รู้ว่าเราใช้เวลาซ้อมตรงนั้นเยอะแค่ไหนคือตัวเพลงหลักมันไม่ได้มีปัญหาแต่พอมาชอบแบรกมันเห็นไปชัดว่าจากที่เราเคยมั่นใจมันยุบลงไปเลยงั้นเราอาจจะต้องวนตรงนี้เพิ่มนิดนึงเพื่อแบบให้ทั้งโชว์มันแบบคุณภาพของการเต้นทั้งหมดของการทั้งหมดมันยังไปต่อโอเคเนาะและอีกเรื่องนึงถ้าเป็นไปได้พยายามคีปลิปซิงไม่ใช่ในลิปซิงนะคีปลิปซิงคือตั้งแต่เริ่มจนจบของท่อนนั้นอะร้องให้จบจริงๆไม่ใช่ยังร้องไม่ทันจบละหันไปแล้วปกติศิลปินเวลาเขาร้องให้จบมันต้องถึงไปแต่ว่ารวมๆถือว่าโอเคแล้วแค่เสริมในจุดที่มันยังบอดอยู่ไม่ได้เห็นเนาะแล้วก็มันจะมีบางทีมันจะมีความอย่างเงี้ยเราว่าท่านเกิดมาปุ๊บปุ๊บมันควรต้องสะกดแล้วก็อิมแพคด้วยความคลีอ่ะคือเพลงนี้มันจะมีความแบบเนี่ยหรอปะในความอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเต้นก็เต้นเราว่าทำตรงนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นตรงไหนที่มันเป็นท่อนที่เอาไปเล่นไม่ได้โชว์ศักยภาพที่แบบผัวเอาอะเล่นให้ชัดตัวไหนที่เป็นพาร์ทในเฟสที่เราจะต้องเต้นชัดเจนรับยูดาราดีดูอะไรก็ไม่รู้ก็ทำให้ชัดเจนลองเพิ่มเสน่ห์ตรงนี้มันจะทำให้กราฟของการแสดงอะมันจะมีน้ำหนักขึ้นลงแล้วมันจะกลายเป็นเสน่ห์เห็นภาพไหมมันจะไม่ใช่แค่การเป็นคนเดินเข้ามาแล้วแอโรบิกหมู่อ่ะเข้าใจป่ะแต่มันคือการที่เราเพอร์ฟอร์มกับความเข้าใจว่า Love you เข้าใจป่ะแล้วมันจะทำให้หนูมีสนิทมากขึ้นอันนี้เสริมแล้วก็เพลงบล็อกกิ้งของทวายเนี่ยมันมีบล็อกกิ้งอันเสียงเนี่ยบ่อยมากเช็คดีๆมันเสี่ยงต่อการเบี้ยวได้ไหมระวังนะครับอันนี้พี่จีนในมุมที่พี่รู้สึกว่าเหมือนทีมเราเนี่ยถ้าเอาแบบที่ดูโดยรวมนะเหมือนจริงเหมือนเราแค่ขาดความคล่องเฉยๆแต่คือมันคือพี่รู้สึกว่ามันมีบางจุดที่มันก็เพอร์เฟกต์มากแล้วก็มีบางจุดที่คนก็ฟีลลิ่งได้ดีมากๆแต่มันก็มีบางจุดที่มันเหมือนมันหลุดลืมมันอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเกิดขึ้นเป็นระยะพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดน้องๆชำนาญในโชว์ตัวเองแบบจริงๆ 100% อ่ะโชว์จะเป็นเองด้วยควอลิตี้ของตัวน้องๆอยู่แล้วแต่เหมือนคือพี่รู้สึกว่าควอลิตี้ในตัวโชว์มันสวิงมากเลยแบบมีจุดที่ดีที่สุดพี่รู้สึกแบบอย่างเช่นช่วงจบคุกตึกอย่างเงี้ยภาพรวมกันแบบแค่จีนจึ๊กๆหรือตอน A1 ตอน A1 นั่นก็ใช่ตอน A1 ก็มาปังปังสมานุของเราไม่เก็บใช่แล้วมันเดินเหมือนเก็บลายมาครึ่งเดียวแล้วก็ปั้นเลยขึ้นงานก่อนเลยมันเลยรวมถึงที่ว่าจริงๆแหละโชว์จริงแบบไม่ได้มีความคิดอะไรมากคือถ้าน้องๆเก็บอยากให้เป็นคุณภาพที่สูงสุดเป็นไปเท่าที่น้องๆทำได้ถ้าหมดแต่ต้นจนจบอะภาพโชว์ที่ของน้องๆน่าจะสวยเพราะด้วยคุณภาพของด้วยตัวคนเนี่ยโอเคมากอยู่แล้วเนาะกระเสริมอย่างที่พี่ติ๊กบอกเรื่องของโชว์เสริมและการแล้วก็ที่พี่ติ๊กคอมเมนต์ไปก่อนอันนี้คือเรื่องของรีบอลหรือเรื่องของโครงการให้มันได้บาลานซ์เดียวกันกับเพลงเมย์แล้วมันทำให้โชว์มันรู้สึกไม่แยกก้อนมากจนเกินไปนะประมาณนี้และการเพิ่มลิปซิงค์เพิ่มอะไรนิดหน่อยกับอย่างที่พี่ไทยบอกจริงคือที่ว่าน้องๆอ่ะอาจจะต้องหาเหลี่ยมเสน่ห์ของตัวเองอ่ะบนเวทีให้มากขึ้นใช่และน้องจะแบบได้ดูมากขึ้นประมาณนี้ขอบคุณมากครับครับคุณกับเบนชั่นและกรรมการครับและขอบคุณด้วยสำหรับทีมนี้ครับกับพี่ทูคิวครับเช่นเดิมนะครับสำหรับผู้ชมนะครับ